ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เป็นไงครับได้ลูกสาวแล้วเข้าแฟมิลี่แล้วก็หายเหนื่อยครับเหนื่อยกันแบบไม่ได้หลับได้นอนอดหลับอดนอนทำงานเก็บตัวกันมาแล้วก็ทำโปรดักชันที่มันแบบเวทีที่เห็นก็ถือว่าหายเหนื่อยก็ได้ลูกสาวทั้ง3คนทั้งเฟรนนครสวรรค์ทั้งต้นข้าวสิงห์บุรีทั้งมิลินพะเยาได้คนที่เหมาะสมคู่ควรนะครับก็มันวัดผลหน้างานอย่างที่ผมบอกยุติธรรมบริสุทธิ์ตามที่ผลงานแต่ว่าเดี๋ยวสิ่งกันใจมันมีเรื่องหลังบ้านทั้งสองคนเป็นน้องเป็นผู้เข้าประกวดเป็นนางงามที่นิสัยดีสามารถทำงานร่วมกับทุกคนได้ที่สำคัญ B ที่4แน่นเปี้ยเลยทั้ง3คนนะแล้วก็มีแฟนคลับมีอะไรผมว่า3คนนี้เหมาะสมที่จะได้มงในวันนี้ไปนะครับผมติดใจเล็กน้อยครับถ้าช่วงที่เมื่อกี้นี้ที่พูดถึงเรียกว่าท็อปเซลล์ครับแล้วถ้าเกิดเขาตัดสินใจไม่อยู่จังหวัดเดิมแล้วเขาสลับอะฮะก็ได้จะเป็นยังไงก็ได้สมมติเฟรนเขาย้ายไปแข่งจังหวัดอื่นก็คือพะเยาเขาก็ต้องไปเจอฝั่งนี้แล้วถ้าเกิดใครทำได้ก็คนนั้นก็เอาไปแต่เขาตัดสินใจอยู่ที่เดิมก็ถือว่าตัดสินใจที่แบบฉลาดแต่เขาก็เสี่ยงนิดนึงเพราะว่าคู่แข่งเขาก็น่ากลัวแล้วถ้าเป็นไงครับถูกใจไหมฮะแล้วยังไงมีอยากจะเสนอแนะทั้ง3คนเพิ่มเติมอะไรนี้ไหมฮะถูกใจครับถูกใจเพราะว่าเราก็รู้จักกันมาประมาณนึงแล้วตั้งแต่แบบสมัครเข้ามาไปเวิร์กช็อปไปนู่นไปนี่ก็ได้รู้จักน้องทุกคนมาเยอะพอสมควรรู้ว่ามิลินเป็นยังไงต้นข้าวเป็นยังไงเฟรนเป็นยังไงอาจจะต้องมีการแบบเอาไปกรูมมิ่งให้สวยขึ้นให้หุ่นแบบเป๊ะขึ้นอะไรแบบนี้เรื่องขายของไม่ได้ห่วงเพราะว่า3คนนี้เขาขายของได้อยู่แล้วนะครับเรื่องความเป็นสตาร์ก็ไม่ได้ห่วงเขาก็เป็นของเขาอยู่แล้วนะครับก็แค่แบบทำให้ดีขึ้นครับแล้วคือมีเพิ่มเติมตรงนั้นแล้วมีอะไรเงี้ยที่ว่าเห็นว่าจะได้กระทงจีนละ1ล้าน1ล้านบาทจากโรงพยาบาลศัลยกรรมวิวนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เลยคือเนี่ยที่ต้องกลับไปกรุงเทพเพราะว่าเขามีการเปิดสาขาใหม่แล้วเขาก็จะเอาน้อง3คนไปคอนซัลท์กับคุณหมอที่มามอบรางวัลให้ว่าคนข่าวทำอะไรเฟรนต้องเพิ่มอะไรไหมหรือว่ามิลินต้องทำอะไรไหมเพื่อให้แบบสวยจริงๆเขาสวยอยู่แล้วนะแต่ว่าเผื่อแบบทำอะไรเพิ่มเติมให้ดูแบบหุ่นดีขึ้นอะไรดีขึ้นอะไรเงี้ยก็คงได้ทำในการตอบคำถามเป็นยังไงแต่ละ3คนที่ว่าสายอีสปอร์ตจะตอบไหมไม่ไม่คือผมต้องบอกว่าผมก็วันนี้เกินความคาดหมายโดยเฉพาะเฟรนเพราะว่าเฟรนเขามีปัญหาเรื่องของการตอบคำถามอยู่แล้วเป็นทุนเดิมที่ผ่านๆมาเขาก็ตอบไม่ได้เราเคยสอนเคยอบรมการเคยอะไรก็ยังมีปัญหาเรื่องการตอบคำถามซึ่งผมก็ให้การบ้านเขาไปถ้าเขาเติมข้อนี้ได้เขาก็สามารถที่จะทำได้แล้ววันนี้เขาก็ทำให้เห็นเขาตอบได้คุณอิงฟ้าคุณอุ้มคุณชนะก็แบบนี่แหละอะไรแบบนี้ก็ถือว่าดีต้นข้าวก็ตอบได้ดีนะครับส่วนมิลินอาจจะมีแบบเกินเวลาบ้างแต่จริงๆแล้วใจความหลักที่เขาตอบมันก็ครบแล้วล่ะอาจจะต้องหาจุดลงให้มันแบบเท่กว่านี้อะไรแบบนี้ซึ่งเขาก็ตอบดีทั้งสามคนอะไรเงี้ยวันนี้ถือว่าแบบคะแนนเฉียดฉิวที่กันมากใช่ไหมเฉียดฉิวโดยเฉพาะนี่พยาวเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่ารองหนึ่งน้องพี่แพรเขาก็แบบโอ้โหเพอร์ฟอร์แมนซ์เขาดีตอบคำถามดีแต่ว่าเราอยากที่บอกว่ามันมีแนวหลังบ้านเรื่องของอยู่ในกองเรื่องของการขายของต่างๆอะไรแบบนี้ครับซึ่งอันนี้เขาเป็นอินฟูด้วยล่าสุดมีงานอินฟูงานหนึ่งติดต่อมาเมื่อกี้ว่าเนี่ยน่าจะต้องได้รางวัลเขามงด้วยแล้วเขาเหมือนจะเชิญไปรับรางวัลด้วยมั้งที่กรุงเทพอะไรสักอย่างเขาก็ซิบมาเมื่อกี้ว่าตัวเองยังไม่รู้หรอกมั้งเนี่ยแต่ว่าเขาบอกว่าเขาได้รางวัลของอินฟูอะไรทุกอย่างอะไรเงี้ยก็ถือว่าเนี่ยคือสตาร์ของเขาอะไรเงี้ยครับอย่างต้นข้าวเขาสวยอยู่แล้วอ่ะเขาสวยอ่ะแต่แบบก็ต้องแบบดูแลหุ่นมากขึ้นปั้นแบบดาราสาวเฟรนเขาก็อ่ะดาราอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็ต้องพัฒนาต่อไปครับแล้วจากโจทย์ที่บอสตั้งไว้ว่าปีนี้ต้องการกลับมาเป็นแนวลูกสามคนนี้ตอบโจทย์แล้วคุณผู้ชมอาจจะไม่รู้ว่าเนี่ยร้องเฮลุทุ่งได้ทำไมเป็นมิลินเฉือนกันนิดเดียวร้องหนึ่งอ่ะเขาร้องลุทุ่งไม่ได้แต่คนเนี้ยเขาร้องลุทุ่งได้คนเนี้ยก็เลยเป็นชอยที่ผมจะเอาไปสู้ในแกนบอยส์แล้วสวยด้วยเป็นอินฟูด้วยแล้วร้องลุทุ่งได้ก็อยากจะให้เชียร์มิลินเพราะว่าเห็นมวยอย่างเงี้ยร้องลุทุ่งได้
นะครับก็น่าจะน่าสนใจแน่นอนก็คือเป็นแม่ทัพละถูกต้อง สองคนนี้ก็คนนี้เขาเบสเซลเลอร์กำลังเสริมสิงห์บุรีนี่คือขายของแน่นฉ่ำต้นข้าวยังไงเบสเซลเลอร์ไม่ทิ้งไปไหนในกองใหญ่ได้แน่นอนส่วนคุณเฟรินเป็นตัวแม่ของบิวตี้ควีนอยู่แล้วความเป็นบิวตี้ควีนทำเป็นแม่ทัพของนครสวรรค์อยู่แล้วเขาเรื่องโควิดเขาไม่ติดเขาเดินมาแล้วเขาสว่างเขาสวยเขาคือบิวตี้ควีนตัวแม่เลยเป็นแบบปฏิเสธไม่ได้ก็ได้ทั้ง3แนวทางนี่คือเหตุผลในการเลือกทั้ง3คนบิวตี้ควีนยอดนักขายและนักร้องลูกทุ่งก็เลยครบองค์ประกอบทั้ง3คนครับได้กำลังใจที่แข็งแกร่งใช่ครับก็เดี๋ยวขออนุญาตจะสัมภาษณ์น้องน้องนะครับได้ครับจะไม่พูดอะไรเลยหรอครับครับไม่ครับคุณน้องรักน้องได้ยังครับถูกถูกใจน้องทั้ง3คนถูกใจถูกใจครับถูกใจฮะก็เป็นไปตามคาดครับก็ได้น้องที่มีศักยภาพนะครับก็สามารถเข้าแกนไทยได้ไม่อายใครแน่นอนภูมิใจครับภูมิใจก็หายห่วงแล้วหายห่วงแล้วครับมีกำลังคนที่แข็งแกร่งแล้วใช่ครับแล้วครับเดี๋ยวก็เหลือนนทบุรีกับสุราษฎร์ยังไงครับอีก2จังหวัดอีก2จังหวัดลูกๆอีก2คนเลยใช่เดี๋ยวให้2คนมาเข้าทีมในเด็กที่ไม่ได้ตำแหน่งก็มีบางคนที่อยากจะลดทัวร์ต่อครับใช่ครับพี่นนท์กับสุราษฎร์ก็คงต้องรอดูว่าจะเป็นใครครับก็เขาอาจจะเป็นรองแล้วไปนู่นถูกต้องเพราะว่าเขาอาจจะเข้าทางแล้วก็แนะนำไปแบบน่าจะโอเคขึ้นแล้วก็กลับมาสู้ต่อก็น่าจะมงได้ไม่ยากครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับเด็กเดี๋ยวเราจะได้ภาพนิ่งกันโอเคครับ